ขาบอกว่ามีเรื่องอะไรก็ตามที่เราอยากจะคุยกับโค้ชให้คุยเลยแล้วก็ไม่ได้อยากเข้ามารู้ตรงนั้นเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเกิดชีวิตมีความสุขการทำงานมีความสุขก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของทีมดูแลคนในทีมของเราได้เราก็เวลาที่มีปัญหาอะไรเราเข้าไปช่วยเหลือแล้วเขาก็จะกล้าบอกเราว่าเขามีปัญหาอะไรเวลาเขากล้าบอกเราว่ามีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าทำงานด้วยกันง่ายขึ้นแล้วบางทีแผนหรืองานเสร็จก่อนที่เรากำหนดด้วยซ้ำไปแล้วเวลาที่เรากลับมามองที่ตัวเองอ่ะกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะล้วนเป็นไปได้จากที่เรากลับมามีสติเราสามารถแมเนจทีมเราได้เราก็สามารถที่จะเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นเวลาเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเราก็จะรับฟังเขามากขึ้นด้วยคือมีความรู้สึกพอเราแก้ปัญหาเขาได้งานมันก็เสร็จด้วยแล้วบางทีเขาติดปัญหาเรื่องชีวิตเขามีปัญหากับครอบครัวเงี้ยเขามาปรึกษาอีกซึ่งจริงมันเรื่องส่วนตัวเขาเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรับฟังก็ได้เมื่อก่อนมีแนวคิดอย่างนี้เลยนะว่าอาจจะไม่ต้องรับฟังแต่รู้ว่าอันนั้นมันคือผลกระทบที่มาเกี่ยวข้องกับงานทุกคนที่เขาเข้ามาหาเราแล้วเขาบอกว่าเราหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเปลี่ยนไปเราก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีเราก็จะรู้สึกเรามีความภูมิใจที่ว่าเราพัฒนาได้พอเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรามีการช่วยเหลือเขาหรือว่าพาเขาไปอีกที่นึงที่เขาไม่เคยไปมันมีความรู้สึกว่าเราได้เติมเต็มอะไรบางอย่างให้เขาเราก็พาเขาไปแล้วเวลาที่เขาไปเจอเป้าหมายอะไรของเขาแล้วอะเราก็รู้สึกว่าเราฟูลฟิลแล้ว